สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับรายการฐานข้อมูลออนไลน์ใช้ง่ายด้วยคลิปเรานะคะวันนี้พี่จะมาสอนการใช้ฐานข้อมูล IQ New Chip ค่ะ IQ New Chip เนี่ยเป็นกิจภาพข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกว่า30ฉบับเลยนะคะเลือกดูได้ทั้งภาพสีแล้วก็ขาวดำค่ะจัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชันในการสืบค้นแบบข้อความเต็มค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วค่ะเน้นการค้นหาข่าวแบบย้อนหลังนะคะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF แล้วก็ Word ได้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับการนำภาพข่าวไปใช้งานมีข้อมูลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2549ค่ะวิธีการเข้าใช้ IQ New Chip เนี่ยน้องๆต้องสมัคร @rumail.ru.ac.th ก่อนนะคะถ้าน้องๆคนไหนยังไม่มีสามารถสมัคร rumail ได้ที่เว็บไซต์ e-service ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสืบค้นเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้า www.lib.ru.ac.th หลังจากนั้นนะคะคลิก e-newsเลือก IQ New Chip ค่ะและใส่ RU Mail ของคุณนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะกด IR Key ค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการค้นหากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้พิมพ์คำค้นที่ช่อง Search นะคะแล้วกดรูปแว่นขยายค่ะเช่นเราจะเซิร์ชคำว่ากีฬานะคะค่ะแล้วกดรูปแว่นขยายได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้คำค้นที่คุณต้องการนะคะแต่ถ้าคุณต้องการกรองคำค้นให้มีข้อมูลที่น้อยลงสามารถกรองได้3รูปแบบค่ะคือ1แหล่งที่มา source 2ภาษา3ช่วงเวลาหรือ anytime ค่ะค่ะเรามาคุยกันเรื่องแบบที่1นะคะแบบที่1ระบุแหล่งที่มามีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1ค่ะเลือกที่ไอคอน source เพื่อระบุแหล่งที่มาแบ่งเป็น1 news media only นะคะเมื่อต้องการค้นหาจากกลุ่มหนังสือพิมพ์นิตยสารและข่าวประชาสัมพันธ์ 2. ออนไลน์มีเดียโอลี่ค่ะค้นหาจากกลุ่มเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 3. โซเชียลมีเดียโอลี่ค้นหาจากกลุ่มโซเชียลมีเดียของหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 4. คัสตอมค่ะจะระบุแหล่งที่มาเป็นรายแหล่งซึ่งแบบนี้จะเป็นการระบุหัวข้อแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นถ้าเราอยากค้นหาคำว่ากีฬานะคะของสำนักพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะกดคำว่า custom นะคะค่ะแล้วก็เลือก new agency ค่ะอยู่ใน news media นะคะแล้วเราก็ติ๊กคำว่าไทยรัฐช่องเดียวนะคะแล้วก็กด set filter ค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ข่าวที่เป็นของไทยรัฐทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับหัวข้อกีฬาค่ะถ้าคุณต้องการกลับสู่คำตั้งต้นนะคะให้เลือกที่ไอคอนรูปบ้านค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มเซิร์ชกันใหม่เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะแบบที่2แบบระบุภาษาค่ะมีขั้นตอนดังนี้นะคะ1เลือกที่ไอคอน ENTH ค่ะเพื่อระบุภาษาที่คุณต้องการแบ่งเป็น1นะคะ All เมื่อต้องการค้นหาทั้งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ2ไทยนะคะค้นหาเฉพาะข่าวภาษาไทย3 English ค้นหาเฉพาะข่าวภาษาอังกฤษค่ะต่อไปนะคะแบบที่3แบบ anytime หรือค้นหาโดยระบุช่วงเวลาค่ะเราสามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีที่1การระบุจากช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้มีขั้นตอนดังนี้1เลือกที่ไอคอน anytime เลือก anytime เมื่อต้องการค้นหาโดยไม่ระบุช่วงเวลาเลือก past 7 day เมื่อต้องการค้นหาข่าวในช่วง7วันที่ผ่านมาเลือก today เมื่อต้องการค้นหาข่าวเฉพาะวันนี้เลือก yesterday เมื่อต้องการค้นหาข่าวของเมื่อวานเลือก last month เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะข่าวของเดือนที่ผ่านมาการระบุช่วงเวลาใดๆก็ตามหากต้องการให้ระบบแสดงผลโดยการเรียงลำดับจากข่าวเก่าที่สุดขึ้นมาก่อนให้เลือกที่ show oldest news first ค่ะวิธีการที่2นะคะการระบุจากวันที่ปฏิทินให้เลือกที่ไอคอน anytime ในส่วนของ from ถึง to ข้างล่างนะคะตรงนี้ค่ะให้เลือกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการค้นหาเลือกที่ไอคอนค้นหาเลยนะคะถ้าเราได้วันที่เราต้องการแล้วหรือรีเซ็ตเพื่อกลับสู่ค่าตั้งต้นค่ะ
ค่ะเมื่อคุณเลือกหัวข้อข่าวที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะเอาเป็นหัวข้อกีฬาเหมือนเดิมนะคะค่ะสมมติเอาหัวข้อเรื่องว่าอันนบประเดิมเฮโบลิ่งสิงโปรเฟชชั่นอลค่ะค่ะถ้าคุณต้องการโหลดเป็นแบบไฟล์ Word นะคะให้คลิกที่รูป Floppy Disk ค่ะแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะแล้วถ้าคุณต้องการเป็นไฟล์ PDF นะคะให้กดรูปเพราะว่า PDF ค่ะค่ะคุณจะได้ไฟล์ข่าวที่เป็น PDF มาเลยนะคะค่ะแค่นี้เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ